ผมแต่งตัวไม่เป็นครับผมให้แฟนแต่งตัวให้แล้วถ้าวันนึงผมอยากแต่งตัวเป็นแล้วไม่อยากให้แฟนแต่งให้เนี่ยต้องเริ่มยังไงเอาจริงนะครับไม่ว่าคุณจะมีแฟนไม่มีแฟนหรือว่าจีบผู้หญิงไม่ติดเหมือนผมเนี่ย คุณสามารถเป็นคนที่แต่งตัวดีแล้วก็แต่งตัวเป็นได้ครับแต่เราต้องมา explore กันก่อนครับคำว่าแต่งตัวเป็นเนี่ยมันคืออะไรในมุมมองของผมนะครับคนที่แต่งตัวเป็นเนี่ยจะเป็นคนที่เข้าใจตัวเองเข้าใจตัวเองคือยังไงอ่ะเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาช่วยเพื่อนๆตอบกันแล้วคุณก็จะเป็นคนนึงที่แต่งตัวเป็นเสื้อผ้านะครับดีไซน์มาให้บอดี้ของเราร่างกายถ้าเกิดเราเข้าใจร่างกายตัวเองเนี่ยคุณก็จะเข้าใจว่าเสื้อผ้าแบบไหนเหมาะหรือว่าไม่เหมาะกับเราการแต่งตัวให้เป็นนะครับเราจะเสริมสิ่งดีที่เรามีแล้วก็แอบสิ่งที่เราไม่ชอบเรามั่นใจส่วนไหนของร่างกายเราแล้วก็ส่วนไหนของร่างกายเราที่เราไม่ชอบเลยยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะครับเพื่อนๆจะได้เห็นภาพชัดขึ้นตัวผมเองนี่แหละสิ่งนึงที่ผมชอบเกี่ยวกับร่างกายตัวเองนะครับก็คือความสูงผมสูง181ครับแต่ถ้าเกิดผมแต่งตัวที่ไม่ได้ช่วยเสริมความสูงของผมเนี่ยตัวผมสามารถดูตันได้ครับอย่างเช่นลุคนี้นะครับผมไม่ได้ใช้ rule of thirds ในการแต่งตัวเลยขายาวๆที่ผมมีเนี่ยก็จะดูสั้นลงเทียบกับลุคนี้ครับที่ผมใช้ rule of thirds ตัวผมสั้นลงขาผมดูยาวขึ้นการที่ผมแต่งตัวแบบนี้นะครับมันช่วยเสริมความสูงของผมการใช้ proportions แล้วก็ rule of thirds นะครับไม่ได้จำกัดสำหรับคนที่สูงอย่างเดียวจำได้ไหมครับที่ผมเพิ่งบอกเราจะเสริมสิ่งดีที่เรามีแล้วก็แอบสิ่งที่เราไม่ชอบสมมุตินะครับเพื่อนๆเป็นคนหนึ่งที่ไม่ได้มั่นใจกับความสูงตัวเองคุณก็สามารถแต่งตัวให้ดูสูงขึ้นได้ครับไม่ว่าจะเป็นการใช้สีดำที่ทำให้ตัวดูยาวขึ้นหรือว่าใส่รองเท้าที่มีส้นทำให้สูงขึ้นจริงๆหรือว่าจะ incorporate rule of thirds ใน outfit คุณขาของคุณจะได้ดูยาวขึ้นครับตัวอย่างนึงที่ผมใช้ประจำเลยนะครับผมเป็นคนที่ไม่มั่นใจกับขาตัวเองเพราะว่ามันเล็กถ้าผมเป็นคนที่แต่งตัวเป็นนะครับผมจะไม่ใส่ skinny jeans เพราะว่ามันไม่ได้เสริมขาของผมมันทำให้ขาเล็กๆของผมเนี่ยดูชัดเจนมากขึ้นเลยจะแก้ไขยังไงครับมันง่ายมากผมก็แค่ต้องไปหากางเกงทรงอืดที่มันคอมพลีเมนต์ขาผมทำให้มันดูใหญ่ขึ้นในเคสนี้นะครับก็จะเป็นกางเกงยีนแนวเทเปิร์ดผมจะให้เพื่อนๆดูความแตกต่างเลยครับการที่ผมใส่ skinny jeans เทียบกับ taper jeans อันไหนดีกว่าThe answer is clear ครับยังไงก็ต้องเป็น tapered jeans นี่ก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการเข้าใจร่างกายตัวเองเราก็แค่ต้อง identify ครับว่าเราชอบแล้วก็ไม่ชอบอะไรโชว์สิ่งที่ชอบแอบสิ่งที่เราไม่ชอบครับลองไปทำดูต่อมานะครับนอกจากทรงเสื้อผ้าที่เราจะใส่เพื่อเป็นการเสริมบุคลิกภาพตัวเองเนี่ยมันยังมีเรื่องเกี่ยวกับสีครับ skin tone ของแต่ละคนนะครับไม่เหมือนกันบางสี work สำหรับคนนี้บางสีก็ไม่ work หลักๆเลยนะครับมันจะมี cool tonesWarm Tones แล้วก็ Neutral Tones ครับมันมีวิธีดูครับว่าเราเนี่ยเป็นโทนไหนแล้ววิธีที่ผมคิดว่ามันเวิร์กสุดนะครับก็คือการดูเส้นเลือดตัวเองถ้าเกิดคุณมีเส้นเลือดสีเขียวนะครับจะ high probability ว่าคุณเป็น Warm Tone ถ้าเกิดคุณมีเส้นเลือดสีน้ำเงินนะครับมันก็เป็น probability ที่คุณเป็น Cool Tone เหมือนผมหรือว่าถ้าเกิดมีทั้ง2สีแล้วก็สีม่วงนะครับ that's a likelihood ที่คุณเป็น Neutral Tone ครับหลังจากที่เรา identify ได้นะครับว่าเราเป็นโทนไหนเราก็จะเลือกสีที่มัน complement โทนของเราครับคนที่เป็น Cool Tones ก็จะใส่สีคูลๆคนที่เป็น Warm Tones ก็จะใส่สี Warm แล้วคนที่เป็น Neutral ก็จะมีโทนของเขาครับถ้าเกิดผมเป็นคนที่แต่งตัวเป็นนะครับผมก็จะไม่ใช้สีที่ไม่ได้เข้ากับผมผมเป็นคูลโทนผมไปใช้สีวอร์มโทนมันก็ทำให้หน้าผมดูหมองหรือว่าสำหรับเพื่อนๆที่เช็คเส้นเลือดตัวเองแล้วก็ยังไม่แน่ใจนะครับว่าสีไหนเหมาะกับเราเนี่ยลองใส่เป็นสีเอโครมาติกหรือว่านิวทรัลคัลเลอร์สก็ได้ครับอย่างเช่นสีขาวสีเทาสีดำเวิร์กหมดเลยครับแล้วมันเป็นสีที่ค่อนข้างไทม์เลสแล้วมันเป็นสีที่เข้ากับทุกสกินโทนด้วยเลยลองไปทำดูครับข้อสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนะครับถ้าเกิดเราไปเจอคนที่แต่งตัวเป็นนะครับเราจะพูดว่าอะไรคนเนี้ยดูดีมีสไตล์แล้วสไตล์การแต่งตัวนะครับมีเป็นพันเป็นล้านอันให้คุณเลือกแต่คนที่แต่งตัวเป็นเนี่ยจะเลือกสิ่งที่เหมาะกับเขาแล้วเราจะรู้ได้ไงอะว่าสไตล์ไหนเหมาะกับเราแค่ดูไลฟ์สไตล์ตัวเองว่าวันหนึ่งเนี่ยเราทำอะไรบ้างสมมุตินะครับผมเป็นคนที่ชอบเอาท์ดอร์มากใน1อาทิตย์นะครับผมต้องไปเดินยาวราชผมต้องไปเดินยาวราช1หนผมต้องเข้าสยามอย่างน้อยรอบนึงชอบไปแอดเวนเจอร์ข้างนอกไม่กลัวแดดคุณก็อาจจะเหมาะกับสตรีทแวร์ก็ได้ครับสมมุตินะครับผมเป็นคนที่อินกับฟุตบอลมากผมชอบเตะบอลกับเพื่อนผมต้องดูทีมผมแข่งทุกอาทิตย์คุณก็สามารถเอาความชอบกีฬาของคุณมาอินคอร์ปอเรทกับไลฟ์สไตล์ตัวเองได้ก็อาจจะแต่งตัวแนวโลกคอร์ก็ได้ครับหรือว่าว่างๆผมชอบไปเดินที่ไอคอนสยามครับชอบไปเซ็นทรัลเอมบาซีชอบไปในที่ที่ไม่ค่อยเจอแดดเน้นความสบายคุณก็อาจจะเป็นคนหนึ่งที่เหมาะกับสไตล์โอลด์มันนี่หรือว่าควายลักชัวรี่ก็ได้ครับบางทีเราก็แค่ต้องดูครับว่าสถานที่ที่เราไปบ่อยสุดเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วคุณก็จะรู้ครับว่าคุณเหมาะกับการแต่งตัวแบบไหนสรุปนะครับถ้าเกิดคุณอยากเป็นคนที่แต่งตัวเป็นเนี่ย 1. เข้าใจร่างกายตัวเองเข้าใจว่าเสื้อผ้าแบบไหนเหมาะแล้วก็ไม่เหมาะกับเราเสริมสิ่งดีที่เรามี
แล้วก็แอบสิ่งที่เราไม่ชอบ2ครับรู้ว่าสีไหนเหมาะแล้วก็ไม่เหมาะกับเราแล้วก็3เลือกสไตล์การแต่งตัวที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์เราผมรับประกันเลยนะครับถ้าคุณทํา3สิ่งนี้เนี่ยคุณจะเป็นคนที่แต่งตัวดูดีขึ้นแล้วก็แต่งตัวเป็นครับเลยลองเอาไปทําดูครับผมเชื่อว่าคุณทําได้ถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์ให้ผมนะครับมีคําถามอะไรก็คอมเมนต์มาด้านล่างนะครับapart from that คิดมุกไม่ออกสีนึงที่ไม่เหมาะกับผมเลยนะครับก็คือสีเงินเพื่อนๆรู้ไหมครับว่าตอนนี้ผมมีอะไรเป็นสีเงินไม่ใช่แหวนที่ผมใส่ตอนนี้นะครับแต่เป็นโล่เงินตรงนี้ไงผมว่าผมเหมาะกับสีทองมากกว่าครับเลยถ้าเกิดเพื่อนๆอยากช่วยผมให้มันกลายเป็นสีทองนะครับก็อย่าลืมกด subscribe ให้ผมนะครับถ้าเกิดคุณ enjoy คลิปนี้นอกนั้นผมแม็กซ์ครับ have a good day แล้วก็สวัสดีครับ